สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมทอร์ไรเวลซึ่งตอนนี้ครับอยู่ที่ช่องพลทริปเปิลพีเป็นช่องส่วนตัวของผมเองนะครับหลังจากที่ประมาณ2สัปดาห์ก่อน Aprilia Thailand ได้มีการเปิดตัว SR GT 200ในประเทศไทยพร้อมกับให้ทดสอบขี่กันในรูปแบบ Track ที่ Impact Speed Park กันไปแล้วโดยตอนนั้นครับผมไม่อยู่ที่ประเทศไทยครับและได้ส่งน้องไปร่วมทดสอบในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่รับชมครับสามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนก่อนได้ในคลิปนั้นครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการทดสอบของทางน้องในทีมที่เขามี ADV 150อยู่แล้วและได้เปรียบเทียบฟีลลิ่งกับการขี่ในรูปแบบแทร็กซึ่งต้องบอกว่าประทับใจมากๆเพราะมันเฟิร์มแล้วก็เหมาะสมกับสไตล์คาแรคเตอร์ของรถตามสโลแกน Born to Raceและเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมก็ได้เพิ่งมีโอกาสทดสอบตัว SR GT 200กันบ้างก็ต้องขอบคุณทาง Moto Pram 5สำหรับรถทดสอบในครั้งนี้ดังนั้นในคลิปนี้ครับผมจะขอมารีวิวในฟีลลิ่งส่วนตัวที่ผมได้ลองขี่ SR GT 200บนถนนกันบ้างครับว่าผมขี่แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรจุดแรกครับก็เริ่มที่ท่านั่งความสูงเบาะของมันก่อนเลยSR GT 200ครับเบาะจะอยู่799มิลลิเมตรครับอันนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันสูงกว่าตัว ADV ดังนั้นจุดนี้ครับถ้าเกิดใครตัวเล็กเนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าน่าจะต้องมีขย่งปลายเท้ากันอยู่ด้านของตำแหน่งท่านั่งขับขี่อะไรต่างๆนะครับจุดนี้ผมไม่ได้มีติดขัดอะไรเลยแล้วก็เรื่องของการบาลานซ์การคอนโทรลรถถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับเพราะถ้าเกิดดูจากน้ำหนักตัวของเขาถือว่าค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับ148กิโลกรัมถ้าเทียบกับตัว ADV เนี่ยจะหนักกว่าราวๆ15กิโลกรัมเลยแต่อย่างไรก็ดีครับจากที่ผมได้ลองขี่แล้วผมรู้สึกว่ามันยังเป็นรถที่คอนโทรลง่ายไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างหรือหนืดหนักในเวลาขี่แต่อย่างใดเพียงแต่เวลาเราเข็นรถครับหรือขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยอันนี้ผมก็จะรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักที่มากกว่าตัว ADV อยู่หน่อยนึงจุดต่อมาครับขุมพลังเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์ iGet 200แต่พิกัดจริงของเขา174 cc จากที่ผมได้ลองขี่ครับผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของมันไม่ได้ดูกระชากมันค่อนข้างสมูทครับแล้วก็ขึ้นแบบเรื่อยๆซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าสไตล์เครื่องยนต์ของ Vespa เป็น3วาล์วแต่เครื่องยนต์ iGet ตัวนี้ครับเป็น4วาล์วดังนั้นมันจึงมีความแบบสมูทนุ่มลื่นแล้วก็ขึ้นแบบเรื่อยๆแต่ไม่ได้หวือหวาหรือกระชากถ้าให้พูดกันตามตรงในด้านของความแรงครับผมอาจจะคาดหวังมันมากกว่านี้สักหน่อยเพราะเคยขี่ตัว iGet 150ใน Vespa ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมากระชากดูอาจจะตอบสนองทันท่วงทีกว่าตัว SR GT 200คันนี้ที่คาแรคเตอร์ของมันออกไปทางตัว iGet 125เน้นสมูทส่วนหนึ่งครับแรงม้าของมัน 17.6 แรงม้าก็แบกน้ำหนักตัวร่วมๆเกือบๆ150กิโลกรัมจุดนี้ครับจึงอาจจะทำให้มันไม่ได้ดูหวือหวาในอัตราเร่งที่มากนักแต่จากการใช้งานโดยทั่วไปครับขี่เร่งแซงในเมืองอะไรพวกนี้สำหรับผมก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับด้านความเร็วปลายเนี่ยผมได้ทำคลิปทดสอบอัตราเร่งไปจนถึงท็อปสปีดแล้วต้องบอกเลยครับว่าทำได้เร็วเกินตัวเลขเคลมของทาง Aprilia ที่114กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าปัดผมได้127ครับแล้วก็ตัว GPS จริงจะได้เท่าไหร่ยังไงก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนได้อีกครั้งหนึ่งจุดเด่นต่อมาของตัว Aprilia ครับก็คือเรื่องของระบบกันสะเทือนของเขาจากการขี่จริงอันนี้ผมต้องเรียนเลยครับว่าคาแรคเตอร์มันดูจะคนละเรื่องกับ ADV เลยเพราะ ADV ฮะมันจะเน้นออกไปทางแอดเวนเจอร์มากกว่าก็คือมีระยะยุบที่มากกว่าช่วงล่างดูยืดหยุ่นให้ตัวมากกว่าครับส่วนของ Aprilia มันจะออกไปทางสปอร์ตแบบจ๋าเลยกล่าวคือแข็งแต่ถ้าเกิดต้องใส่พวกหลุมบ่อทางขรุขระอันนี้ก็ไปได้สบายครับแค่ยกก้นแล้วแบบเปิดคันเร่งใส่ได้เลยแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามันอาจจะไม่เป็นมิตรต่อผู้ซ้อนสักเท่าไหร่หรือถ้าเกิดขี่แบบเน้นสบายๆอันนี้ SR GT 200ก็อาจจะรู้สึกตึงตังไปอยู่บ้างฝั่ง ADV ดูจะให้ความนุ่มนวลแล้วก็เป็นมิตรมากกว่าเวลาขี่บนท้องถนนจริง
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเวลาที่เราขี่ด้วยความเร็วสูงหรือลองเทโค้งเร็วๆแรงๆครับอันเนี้ย ADV มันจะมีโอกาสที่ให้ตัวออกมามากกว่านะครับในอาการของช่วงล่างแต่ SR GT 200 Grip มันจะดีมากเลยครับไม่มีอาการดีดย้วยออกมาให้เห็นขณะที่เวลาเราขี่ตอนทดสอบท็อปสปีดก็รู้สึกเลยครับว่าหน้ามันนิ่งแล้วก็หนืดไม่มีอาการแบบหน้าโบกออกมาให้เห็นดังนั้นอัพเพเลียครับได้เปรียบในเรื่องของการขับขี่ที่ความเร็วหรือเน้นซิ่งแต่ถ้าเกิดต้องขี่แบบเวลารถติดแล้วก็ต้องโยกเร็วๆอะไรพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่า ADV เนี่ยมันจะให้ความคล่องตัวดีกว่าเนื่องจากตัวอัพเพเลียครับจะติดแข็งแล้วก็หนืดไปอีกสักนิดนึงแต่จุดนี้เอาจริงมันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกครับแล้วก็ตัวระบบเบรกนะครับอัพเพเลียก็คือจะให้เบรกคล้ายๆกันกับตัว ADV เลยคือด้านหน้าครับเป็นปั๊มนิชิน2พอร์ตที่ติดตั้งอยู่บนจานนิดเดียว Wavy Disc มาพร้อม ABS เฉพาะในส่วนของล้อหน้าเท่านั้นในด้านของการหยุดรถอันนี้ผมว่าทำได้ดีพอๆกันครับแต่จะมีจุดสังเกตนิดนึงก็คือว่าในส่วนของตัวปั๊มบนผมแอบรู้สึกว่ามันดูแข็งๆไปสักนิดนึงครับเวลาที่จะต้องกำลงน้ำหนักซึ่งจุดนี้ผมว่าทาง Honda ครับทำในเรื่องของการไล่น้ำหนักตัวปั๊มเบรกออกมาได้ดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของตัวยางครับซีรีส์ยางของเขาให้มาเป็นมิชลินซึ่งจะออกไปทางออนโรดสักประมาณ 80% แล้วก็ทางออฟโรดประมาณ 20% จากการขี่บนท้องถนนครับด้วยความเร็วผมก็ต้องบอกว่ายางตัวนี้มีกริปที่ทำได้ดีมากระดับนึงอยู่แล้วซึ่งเรื่องของตัวกริปยางนะครับอันนี้มั่นใจได้เลยว่าของ Aprilia ใช้งานทั่วไปบนถนนนี่ถือว่าเอาอยู่เลยครับก็ในเบื้องต้นครับสำหรับฟีลลิ่งการขี่แบบ First Impression บนท้องถนนของตัว SR GT 200ผมขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเพราะผมน่าจะมีโอกาสได้ทดสอบมันอีกครั้งแบบออกทริปจัดเต็มประมาณ 2-300 กิโลเมตรขึ้นไปเลยไว้จะมาเก็บประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็นำเสนอขึ้นทาง Channel Motorival ครับก็ฝากติดตามที่ channel นั้นรวมไปถึงช่องพลดิพพีของผมนี้ไว้ด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางโมโตพระราม5อีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดใครสนใจครับไปรับชมตัวจริงหรือขอลองทดสอบขับขี่กับตัวรถเดโมก็ได้วันนี้ผมพลขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ